เราใช้เวลาประมาณ20นาทีเดินทางจากตัวเมืองหัวหินมาถึงวรรณอุทยานปานบุรีมีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสงสัยตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าวรรณอุทยานปานบุรีนะคะแล้วเราจะเข้าไปดูข้างในเรื่องเบอร์หรือสำคัญพี่แซบเล่าว่าวรรณอุทยานปานบุรีนี้เป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปานบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยกรมป่าไม้ประกาศจัดตั้งเป็นวรรณอุทยานเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2526นับว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่าคลองคอยมีพื้นที่ 1,984 ไร่ภายในประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดและตอนกลางของผืนป่าจะมีแม่น้ำปานบุรีไหลตัดผ่านค่ะจุดที่น่าสนใจคือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามทางเดินซึ่งเป็นสะพานไม้ยกระดับทำให้สามารถศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิดและตลอดเส้นทางจะมีการติดป้ายอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวซึ่งทางเดินมีความยาวทั้งหมด 1,000 เมตรตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงจุดล่องเรือชมธรรมชาตินะคะเราไปดูที่ล่องเรือกันเลยดีกว่าค่ะที่จุดนี้เราสามารถทำกิจกรรมล่องเรือเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติของป่าชายเลนได้จากทางน้ำซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบค่ะจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีจากชาวบ้านที่มารับจ้างซึ่งราคาก็ไม่แพงนะคะพี่แซบบอกว่ารายได้นี้นอกจากจะเป็นรายได้ของชาวบ้านแล้วยังสามารถนำมาบำรุงซ่อมแซมวรรณอุทยานอีกด้วยเห็นไหมคะว่าไทยเที่ยวไทยเศรษฐกิจไทยคึกคักค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังดิฉันนี้นะคะคือจุดชมวิวของป่ากงกลางแห่งนี้นะคะสวยมากๆเลยการมาเที่ยวที่วรรณอุทยานปานบุรีนี้นะคะนับว่าคุ้มค่ามากๆค่ะซึ่งนอกจากจะได้ศึกษาธรรมชาติและชมความงามแล้วยังได้ความรู้สึกดีๆมีคุณค่ากลับบ้านไปด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือสภาพของป่ากงกลางณวรรณอุทยานปานบุรีที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ของป่าชายเลนอีกมุมนึงของสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินค่ะและที่นี่นะคะก็คือร้านสวัสดิการนะคะถ้าหิวนะคะก็แวะมาที่นี่เลยค่ะมีให้เลือกกินหลายอย่างมากเลยค่ะเข้ามาดูกันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมทองนี่นะคะเราสามารถชมวิวทิวทัศน์ของป่าชายเลนร้อยปีและแม่น้ำปานบุรีได้อย่างชัดเจนค่ะเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย